ต้องขอแสดงความยินดีกับช่างหนุ่มทรัพย์เจริญสจ.อยุธยาด้วยนะที่ได้แชมป์ที่รอคอยหมายมั่นปั้นมือมานานนะสำหรับโอเพ่น2จังหวะรุ่นนี้ไล่รถกันทุกวันจบกันลงไปแล้วสำหรับรุ่นเชงหมู่นะรุ่นต่อไปเป็นรุ่นสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะต้องขอบคุณ Boxer Racing ด้วยที่จัดพิตตี้สวยๆงามๆนมตุ้มๆ มาให้เราทุกสนามอย่าลืมครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรัก19มีนาคมเรามีนัดกันที่สนามบุรีรัมย์แต่นอกเหนือจากนั้นเรามาชมสนามนี้กันก่อนว่าใครจะเป็นที่สุดของอู่ในรุ่นซูเปอร์โอเพ่นไม่ว่าจะเป็นมาโนสเซอร์วิสช่างบอมรังสิตช่างเซมอกช่างเซสโลงบินนะฮะแล้วก็ก็อดคอนหวันแล้วก็อีกหลายทีมไม่ว่าจะเป็นช่างบาสเพชรเกษมปุ๊ประชาสงเคราะห์ลงกึ่งเล็กเมืองนนช่างจ้อยลาดพร้าวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีเลข9ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นหรือเปล่าเปิดหัวมาเลยปุ๊ประชาสงเคราะห์แบงค์บุญฮาวธงชัยรักขุมแก้วรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นรถของเสียแดะอยุธยา60ฟุต 1.471 แต่รถน่าจะมีอาการนะคันต่อมาน่าจะเป็นช่างบอมรังสิตอาร์ตแม่กอนพาสกรพองแพรรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสุดยอดของเมืองไทยจะมีก้าวให้เราเห็นหรือเปล่าออกไปแล้วครับสำหรับอาร์ตแม่กอน 1.439โอ้โหเวลาปลายเส้นไม่ตัดนะฮะมาโนเซอร์วิสก็อย่างที่บอกฮะรุ่นนี้อัตราเสี่ยงการพังเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงท่อนพูม่าจ้อยลาดพร้าวลงกึ่งเล็กเมืองนนท์60ฟุต 1.480 ท่านผู้ชมเรามาดูเวลาปลายเส้นจะหยุดอยู่ที่มับโอ้โหรถน่าจะมีปัญหา 10.996 น่าจะยกคันเร่งที่ปลายเส้นอีกรอบหนึ่งฮะต่อเนื่องเลยสำหรับจ้อยลาดพร้าวลงกึ่งเล็กเมืองนนท์ท่อนพูม่าสวยฮะรถสวยโอ้ยกล้อนิดหนึ่งฮะ 1.693 60ฟุตแรกโอ้หน้าตากล้องนั่งกับตาสลอนเลยฮะต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงด้วยฮะ 10.441 มาแล้วฮะก็อดคอนหวันก็อดตูเดฟองกิติพันธ์คุ้มผลนะน่าจะเป็นรถของช่างเซสโลงบินนะชุดนี้นี่หมื่นกว่าบอกได้เลยอุ้ยแล้วออกรถดีมากฮะก๊อตกิติพันธ์คุ้มผลโอ้ยกคันเร่งไปแล้วฮะ 1.418 ดีด้วยฮะสำหรับ60ฟุตแรกน่าจะมีปัญหาคันนี้น่าจะเป็นอาร์ตแม่กองภาสกรพองแพรช่างบอมรังสิตเหมือนกันอีก1คันนะถ้าประกาศผิดหรือว่าบอกชื่อพีผิดเนี่ยต้องขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าสติกเกอร์มันเล็กไปนิดนึงนะ 1.462 ฮะสำหรับภาสกรผ่องแพรสำหรับรันนี้ 10.209 เอาแล้วฮะ10ต้นมาแล้วอีก1รอบสำหรับ God to the Fong กิติพันธ์คุ้มผลทำเองขี่เองซ้อมเองเด็กหนุ่มหน้าตาดีจากนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพรวันนี้จริงจังมุ่งมั่นมากครับสำหรับก๊อตคอนหวันและก็ทำได้ดีในช่วงเกียร์1 60ฟุต 1.411 ถือว่าดีถือว่าเร็วเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้คุมรถได้ดีฮะดูเวลาไปเส้น 10.114 มาแล้วขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยต่อเนื่องกันที่แบงค์บุญพอธงชัยรักขุมแก้วตอนนี้ผันตัวไปเป็นเจ้าของทีมแข่งอยู่ที่หาดใหญ่แล้วนะฮะบาสเพชรเกษมดินเสียไม่ได้ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วออกไป60ฟุตแรก 1.421 ครับท่านผู้ชมดูเวลาปลายเส้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใน10ต้นแน่นอนการันตีได้เลยมับ 10.475 ถือว่าดีนะครับถือว่าดีแต่ยังไม่เกาะกลุ่มผู้นำอาร์ตแม่กองอีก1รอบวันนี้อาร์ตขี่รถเยอะมากสำหรับรุ่นนี้นะน่าจะเป็นช่างบอมรังสิตก็ส่งเข้าทำการแข่งขันเนี่ยพูดได้ง่ายว่า10กว่าคันนะ
ไม่ว่าจะเป็นสจอยุทธยาก๊อปท่อดังแจ็คทีสปีดแล้วก็ช่างป๋องการเคฮะนะจำรถใครไม่ได้หรอกดูเอานะรู้ว่าเป็นช่างบอมรังสิตก็พอละ60ฟุต 1.416 เวลาปลายเส้น 10.127 เอาแล้วฮะมาเป็นอันดับที่2ฮะ 10.127 นี่มาเป็นอันดับที่2นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อตคอนหวันยังรักษาตำแหน่งผู้นำได้ดีนะสำหรับ 10.1 อ่อนแหมกางเกงเนี่ยเสื้อเนี่ยเข้าตาจริงๆแต่กูไม่เข้าใจมึงจริงๆก๊อตออกไปแล้วฮะ60ฟุต 1.411 เร็วกว่ารอบที่แล้วฮะเวลาไปเส้นอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูเอ้ายกคันเร่งไปแล้วฮะก๊อตรู้สึกว่ารถน่าจะมีปัญหานะโอ้โหแล้วออกรถได้ดีด้วยนะวันนี้ก๊อตอีก1รอบสำหรับปุ๊ประชาสงเคราะห์แบงค์บุญห่อแดะอยุธยานี่วิ่งเชงกับบิ๊กไบค์มาแล้วนะในรายการที่ผ่านๆมานะรถ 125cc นะหารกล้าไปวิ่งเชงกับรถ 1000cc นะเรียบร้อยฮะโดนรับประทานไปเรียบร้อยฮัลโหลครับครับเข้าไปจะมีร้านซ่อมรถอยู่ซ้ายมือถูกต้องไหมครับท่อนพูม่าอีก1รอบโรงกึ่งเล็กเมืองนนท์ช่างจ้อยลาดพร้าวถือว่าทำเวลาได้ดีในรอบที่ผ่านมานะเรามาชมกันรอบนี้ว่าท่อนพูม่าจะกดเวลาขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงได้หรือไม่60ฟุตแรก 1.510 รบกวนให้ควายเดินผ่านแป๊บหนึ่งฮะเวลาปลายเส้น 10.187 ยังครับและนี่เป็นไฮไลท์ของงานกันเลยทีเดียวสำหรับรถแข่งจากประเทศมาเลเซียนะถือว่าบินตรงมาแข่งรายการเราเป็นสนามแรกแล้วก็ได้รับความนิยมแพร่หลายมากชอบบรรยากาศเมืองไทยสนามแข่งมากบ้านเขานี่ผมบอกตรงๆนะฮะบ้านเขานี่รู้สึกว่าจะปิดเมืองแข่งนะเวลาดีด้วยนะฮะ 10.354 รู้สึกว่าจะขับเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับนักแข่งคนนี้นะอีก1รอบสำหรับกิติพันธ์คุ้มผลก็ต์ตูเดอะฟองนะก็เดินทางนี้ไปเรื่อยๆฮะก็ต์โอ้รถมีปัญหาเลยสะบัดนะไม่ฝืนนะยกคันเร่งเลยคันนี้น่าจะเป็นรถของนาโนดมาโนเซอร์วิสอาร์ตแม่กองอ้วนออเงินซูเปอร์เอสทีมนะชัยแม่กองชัยนกประหลอดหัวจุกชัยเลแบนชัยทุกอย่างอ่ะดีเลยฮะออกไป60ฟุตแรก 1.441สำหรับภาสกรผ่องแพอาร์ตแม่กองเด็กหนุ่มจากเมืองแม่กองเวลาไปเส้น 10.289 มาอีก1รอบโอ้วันนี้ก๊อตขี่รถเยอะแล้วก็ขี่ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับก๊อตคอนวันตูเดอะฟองชุดนี่ชุดนี่ถอดมาจากแรนด์อาร์มสตรองเลยนะเวลาไปเส้นรถน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าฮะดูเวลาไปเส้นเสียงเอ้ายกคันเร่งไปเลยฮะนี่แหละฮะรถมีปัญหาคันนี้เดี๋ยวขอดูชัดๆนิดนึงรถใครน่าจะเป็นสจ. อยุธยาบอมรังสิตโต๊ดวาสบิแจ็คทีสปีดช่างป๋องการเคฮะถ้าพูดขนาดนี้แล้วมาครบอาร์ตแม่กองยกคันเร่งฮะโอ้โหอวยไปซะเยอะเลยคันต่อไปอาร์ตแม่กองอีก1รอบ60ฟุตแรก 1.513 เวลาปลายเส้นนี่ค่อนข้างที่จะ 10.214 นี่แหละฮะเราจะรู้ได้เลยนะฮะถ้าเวลา60ฟุตแรกดีเวลา402เมตรดีแน่นอนถ้าเกียร์3เกียร์4ไม่มีปัญหาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรัก
ปูประชาสงเคราะห์อีก1รอบแดะอยุธยาแบงค์บุญห่อธงชัยรักขุมแก้ว60ฟุตแรก 1.421 ต่อเนื่องกันเลยสำหรับเกียร์4เกียร์5และเกียร์6เข้าเส้นด้วยเวลา 10.285 ม่วงพิฆาตก็อดคอนวันช่างเซสโลงบิน 1.465 เวลาปลายเส้นมีแน่นอนสำหรับก็อดคอนวันกิติพันธ์คุ้มผล 10.476ยังทำลายสถิติตัวเองไม่ได้นักแข่งจากประเทศมาเลเซียอีก1คันเป็นลูกครึ่งเวียดนามชื่อเล่นอาจจะชื่อเหงียนฟังดีๆชื่อเหงียน 10.358 มาโนสวิตอาร์ตแม่กองต้องเน้นนะต้องเน้นรู้สึกว่าเครื่องตัวแข่งของนาโน่จะพังในช่วงเช้านี่เอาเครื่องสำรองมาแข่งนะก็ต้องนาโน่บอกเลยว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าเอาเครื่องสำรองมาแข่งเครื่องที่เวลาดีๆเนี่ยระเบิดเป็นที่เรียบร้อย 10.202 ฮะอีก1รอบสำหรับลงกึ่งเล็กเมืองนนท่อนภูมาจ้อยลาดพร้าว 1.480 60ฟุตแรกเวลาปลายเส้น 10.199 ไม่ทันฮะโอ้โหกองเชียร์เกาหัวเลยไม่ทันฮะโอ้โหนาโนดอีก1รอบนะหลายคันครับสำหรับนี่ฮะจับมือกับลูกชายนะหนุ่มทรัพย์เจริญคุยกันอยู่ด้านหลังแล้วก็คนเดิมฮะ1เป็นคนเบิร์นยางแล้วก็อาร์ตแม่กองขี่เหมือนเดิม60ฟุตแรก 1.484 อ้าวยกคันเร่งเป็นที่เรียบร้อยเลยฮะน่าจะว่าวเกียร์หรือไม่ก็มีปัญหาทางระบบส่งกำลังแบงค์บุญห่อธงชัยรักขุมแก้วนี่ออปชั่นในการแต่งตัวดีๆตลอดนะเสื้อนี่จะเป็น CCWO กางเกงนี่จะเป็นคาเมลรองเท้านี่จะน่าจะขโมยเข้ามาเอาหลบหน่อยฮะทีมงานบ็อกซ่าต้องขอขอบคุณนะฮะที่มาสนับสนุนรายการเล็กๆอย่าง NGO Street Deck Bike Party ของเรานะสำหรับทีมงานบ็อกซ่าเลสซิ่งท่อนภูมาอีก1รอบก็ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตนะว่าทำไมตัวขี่มืออาชีพเนี่ยจะต้องวนๆเวียนๆกันอยู่เพราะว่าก็แล้วแต่ฮะขี่รถกี่คันก็ได้นะผมเกริ่นไว้อย่างนี้ว่าขี่รถกี่คันก็ได้แต่รับรางวัลได้แค่2รางวัลแล้วก็รถเนี่ยเข้าได้แค่รางวัลเดียวมาแล้วมาเลยฮะโอ้โห 10.077 มาแล้วฮะลงกึ่งเล็กมงนนท่อนภูมาจ้อยลาดพร้าวเอาแล้วฮะก็อดอยู่ไม่ได้แล้วฮะก็ต้องออกมาทวงบัลลังก์แชมป์คืนแล้วฮะก็อดคอนหวันอยู่ไม่ได้แล้วฮะมาเป็นที่1อยู่ดีๆเล็กเมืองนนขึ้นมาเป็นที่1แล้วฮะโอ้โหแล้วไม่ดีฮะไม่ดีเลยฮะรอบนี้เกียร์2เกียร์3ไม่ดีฮะเวลาปลายเส้น 10.194 ฮะไม่ทันนะล่ะโอ้โหเอาแล้วมาแล้วฮะซุปเปอร์โอเพ่น10.077 ลงกึ่งเล็กเมืองนนจ้อยลาดพร้าวโอ้โหมาดีเลยฮะได้แชมป์แฮนด์บอล105โลไปแล้วรุ่นนี้เวลามาเป็นอันดับ1ตอนนี้แต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะยังไม่จบการแข่งขันรถที่ยังไม่ได้ทำการวิ่งมีอีกเยอะสำหรับคันนี้น่าจะเป็นรถของนาโนดนะอาร์ตแม่กองโอ้ย60ฟุตดีเลยฮะ 1.400 เวลาปลายเส้นจะหยุดอยู่ที่ดูเลยฮะ 10.070 เอาแล้วเอาแล้วฮะรู้สึกข้าวคันเมื่อกี้น่าจะเป็นของบอมลังสิตฮะถ้าเวลานี้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะเพราะว่าอันนี้เราได้ทำการบันทึกเทปที่ผ่านมาและในวันแข่งเนี่ยผมก็อยู่ในสนามด้วยน่าจะเป็นรถของช่างบอมลังสิตนะเวลานี้นะ 10.070 แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรอบสำหรับนักแข่งมาเลเซียลูกครึ่งเวียดนามชื่อเล่นเหงียนเวลาจะปุ๊บ 10.583 ก็อดคอนหวันฮะพีชีพแล้วฮะไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วฮะก็อดฮะโอ้โหช่างเซต้องมาเช็ดพื้นเองฮะ
ต้องมานั่งอยู่ข้างรถเองฮะโอ้โหทีมงานบ็อกซ่าก่อติดทุกสถานการณ์จริงๆนะฮะโอ้โหกล้องตัวกันน้อยหนึ่งตัวเบลอเลยนะคนถ่ายมาถึงคู่นี้ก็อตคอนวัตออกไปอีก1รอบโอ้โหแล้ว60ฟุตแล้วฮะ 1.381 วินาทีเวลาปลายเส้นแน่นอนถ้าไม่มีปัญหาโอ้โหรถมีปัญหาไปแล้วฮะโอ้โห 1.381 บ้าไปแล้ว60ฟุตแรกโอ้โหถ้ารถไม่มีปัญหานี่รู้สึกว่ารอบที่ผ่านมานี่พีชีพฮะก๊อตบอกแล้วว่าต้องถ่ายน้ำวิ่งนะเพราะว่าน้ำรั่วเข้าไปในเสื้อสูบหรือว่าฝาสูบแตกนั่นเองนะมาโน่เซอร์วิสอีก1รอบอาร์ตแม่กองตอนนี้ช่างบอมรังสิตสจ.อยุธยาขึ้นมาเป็นอันดับ1นะโอ้โหเสียอาการฮะอีก1รอบสำหรับก๊อตคอนหวันกิติพันธ์คุ้มผลรู้สึกว่าคันนี้น่าจะเป็นรถของผมก็จำไม่ได้นะหลังเดี๋ยวจะเอาข้อมูลให้มันปึ๊กกว่านี้นะหรือไม่ก็ทำรถให้มันสีมันแตกต่างกันเลยอู่นี้ก็สีนี้ไปเลยอู่นี้ก็สีนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะโอ้แล้วรถมีปัญหาก็ยังไม่ยอมแพ้สำหรับช่างบอมรังสิตถึงรถจะเวลามาเป็นอันดับหนึ่งก็ตามแต่ว่านายทุนหลายคนนะอย่างเช่นเสื้อแดงนี่ก๊อปท่อดังแต่งงานแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อินดี้หัวฟูยืนคุยอยู่โอ้สะบัดเล็กน้อยฮะเกียร์2 60ฟุต 1.497 ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักโอ้ต้องยกคันเร่งไปแล้วฮะต้องยกคันเร่งนะไม่ฝืนเครื่องนะฮะไม่ฝืนเครื่องอีก1รอบฮะโต๊ดวาซาบินี่แหละฮะลูกขี่พ่อนี่ยืนลุ้นอยู่ว่าวันนี้เอ้ยเอาอาร์ตเว้ยขอให้ตามเป้านะเว้ยอาร์ตนะพ่ออยากได้นกตัวใหม่เว้ยอาร์ตเว้ยนะนะชัยแม่กองฮะเนี่ยดูฮะมีการหยอกล้อนี่นะเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกง่ายๆว่าไม่น่านับถือเลยนะคนอื่นน่านับถือมีนะชัยนี่แหละล้อเล่นนะแซวกันเล่นนะสนิทกันนะอาร์ตแม่กองอีก1รอบฮะเวลาปลายเส้น 10.121 โอ้โหเวลาวันนี้นี่ถือว่าเป็นสนามแรกของซูเปอร์โอเพ่นเนี่ยเปิดหัวมานี่10ต้นกันทั้งนั้นนะฮะแล้วสนามต่อไปจะมีเลข9หรือเปล่าผมบอกไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสนามบุรีรัมย์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นสนามบางกอกแดกอเวนิวใครลง9ในรุ่นนี้ก่อนทีมงานแจกแน่นอนครับ 100,000 บาทในช่วงของการแข่งขันเท่านั้นนะฮะผมบอกไว้อย่างนี้ในช่วงของการแข่งขันเท่านั้น 100,000 บาทใครแตะเลข9รับไปเลย 100,000 บาทมาโน่เซอร์วิสอีก1รอบนี่เป็นเจ้าพ่อเลยนะเจ้าพ่อ4วาวของประเทศไทยเลยนะมีโรงกลึงเป็นของตัวเองเนี่ยทำรถละเอียดทำรถดี 10.114 ถือว่ามีที่ยืนครับสำหรับมาโน่เซอร์วิสอีก1รอบเนี่ยโอ้โหออกไปเกียร์2ดีฮะแต่เกียร์3ยกคันเร่งเรียบร้อยโอ้โหกดดันฮะกดดันถึงว่าจะเป็นรถของทีมตัวเองก็แล้วแต่นะถือว่ากดดันฮะเกะกะมากครับสำหรับตากล้องที่ถ่ายเสื้อขาวๆตัวควายๆเนี่ยฮะอยากให้ตัดภาพมาให้เห็นจริงๆฮะโอ้โหถ้ารถชนไปนี่รถถึงกระบุบเลยนะฮะอีก1รอบสำหรับแม่กองโอ้โหแล้วอินดี้หัวฟูมาเบิร์นยางให้เองเลยนะฮะดูฮะนี่รายละเอียดทุกจุดนะฮะนี่ฮะไปทุกที่เหมือนกันนะบ็อกซ่าเรซซิ่งทีหลังช่วยถือกล้องให้มันเท่ากับตัวนิดนึงนะฮะโอ้โหแม่กองฮะมาโน่เซอร์วิสเนี่ยเสียแดอยุธยาเดินมาดูเอ้ยพี่รองกองมีรูปผมหล่อๆบ้างไหมต้องมีนะต้องมีนะถือว่าเป็นเน็ตไอดอลอีกหนึ่งคนนะและแชมป์รุ่นนี้ครับพ่อแม่พี่น้องตกเป็นของภาสกรพองแพอาร์ตแม่กองช่างบอมรังสิตสจอยุธยาโต๊ดวาสบิแจ็คทีสปีดก๊อปท่อดังช่างป๋องการเคหะด้วยเวลา 10.070
ตบมือสิครับรออะไรและสนามต่อไปเราจะสัญจรกันไปที่บุรีรัมย์เด็กสเตอร์แท็กจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่19มีนาคมแล้วพบกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ